แต่มานั่งพักดูถิงก่อนไปน้องมือยังยังละไก่เหยียดแข้งคักๆควายสองแม่ลูกพ้นแม่นน้ำลังไปน้องเกี่ยวเขากระชี้เกี่ยวเลยนะทางนี้มันยังเกี่ยวอยู่เนาะท้องฟ้าสีครามเลยมื้อนี้โลกมือพี่น้องบาดนี่แล้วก็ใช้แป้งนุ่มพี่น้องขาหักแล้วพักนึงพี่น้องยังไม่ได้เงินซื้อใหม่เนาะโอ้ปิ้งปลาสุกเรียบร้อยทักทายสบายดีพี่น้อง FC เมื่อสุขุสุคนเนาะตอนนี้แม่นจะมีกำลังย่างไว้หน้าพี่น้องไอ้มื้อนี้แม่นเฮาก็สิได้ย้ายควายกลับบ้านพี่น้องเนาะกลับมาทางหน้าน้องคำตั้มอีแล้วนะตอนนี้ก็เรากำลังย่างไว้หน้าพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาสิเอาควายมาเฮาก็เลยต้องย่างไปนะหน้าเฮาไก่5 5 6กิโลเมตรพี่น้องเนาะโอ้ยแดดร้อนแล้วนะย่างมาตั้งแต่ 8:00 นเนาะมาเบิ่งว่าจักโมงเฮาสิฮอดหน้านะพี่น้องนะท่าระยะทางไก่เนาะเฮาสิใช้เวลาเท่าเลยย่างไปนะย่างผู้เดียวพี่น้องเอ้ยน้องไส้บุญมีเฮาให้น้องไส้สมจิตเฮาย่างไปก่อนแล้วเฮ้ยเพิ่นไปปล่อยควายท่าพี่น้องเนาะตอนแรงๆปุ๊ดเฮาจังเอาควายมานะพี่น้องนะเป็นแน่เลยนั้นเดี๋ยวเฮากลับไปเบิ่งกันเลยพี่น้องอันนี้ก็คือเส้นทางในช่วงตอนนี้พี่น้องเนาะทางแห้งแล้วนะเริ่มบ่มีขี้ตมแล้วพี่น้องเอ้ยแดดแล้วเนาะฝนหญ้าตกหึ่งแล้วนี่เข้าไห้เข้าหน้าพี่น้องบ้านเฮากำลังเริ่มสุกตอนนี้เนาะหลายคนก็เกี่ยวเลยนะบางคนก็ทันได้เกี่ยวนะพี่น้องนี่เบิ่งลมพัดห้องเข้าพี่น้องอากาศดีนะพี่น้องเนาะลมพัดเย็นจ้อยๆเลยนะยามนี้เหมาะกับบรรยากาศเกี่ยวเข้าเนาะส่วนเข้าหน้าสามีก็ว่าสิเกี่ยวเข้ามื้ออื่นพี่น้องเพราะมันสุกแล้วก็เลยได้ย้ายควายเมื่อบ้านมื้อนี้เพราะว่าจะไม่มีผู้มาเลี้ยงพี่น้องอย่าไปเกี่ยวข้าวเนาะเอาควายเมื่อโฮมอยู่น้ำเดียวกับงูพุ่นแล้วนะเข้าหน้าเฮือนี้แม่นซุกเมื่อเลยพี่น้องเดียวเขาก็สิเกี่ยวเกี่ยวแล้วนะทางนี้มันยังเกี่ยวอยู่เนาะตอนนี้มาฮอดหน้าแล้วนะพี่น้องเนาะเวลาก็เป็นเวลา10:00ปลายมาฮอดหน้าเนาะใช้เวลาย่าง10:00ปลายนะทางควายเขาก็จะย่างไปหากินเนาะภาพบรรยากาศอยู่หน้ามาฮอดหน้าแล้วก็มานั่งพักอยู่ถิงก่อนไปน้องๆมื้อย่างย่างละไก่วันนี้เช็ดเมนูแกงเฮ็ดพี่น้องเนาะนี่อันนี้เป็นเฮ็ดที่เฮาซื้อมาเอิ้นว่าเฮ็ดนางฟ้าพี่น้องเนาะนี่ดอกใหญ่เลยนะเฮาก็ตัดตีนออกก่อนพี่น้องแล้วก็เฮาสิเป็นต้นน้อยดอกมันใหญ่พุ่นเนาะวางแล้วแล้วเฮาก็เอาเสิร์ฟหม้อพี่น้องเนาะต่อมาแม่นมาตำมะเพ็ดนะเฮาซื้อมะเพ็ดดิบพี่น้องนี่ซื้อเกลือก่อนเนาะตำพี่น้องบัดนี่ตำแจ่วแล้วแล้วเฮาก็เสิร์ฟลงไปเลยพี่น้องเนาะแจ่วที่เฮาตำไว้มาเผ็ดนะแล้วก็ใส่แป้งนุ่มพี่น้องแล้วก็เสิร์ฟน้ำหน่อยนึงเนาะสำนี้พ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวน้ำเฮ็ดเนาะพี่น้องเฮามีต้องเสิร์ฟหลายเนาะเสิร์ฟหลายมันสิน้ำหลายโพดมีแซ่บนะแล้วก็มาเอาผักอีตู้ไปเสิร์ฟไปทางผักอีตู้ก็อยู่ในซ่านอยู่ในเทงเขาเลยเนาะมีแต่แบบว่าลงไปเอาที่ล้างเลยนะเขาพูดอยู่ทางซ่านเลยนะสะดวกสบายประสันเดชประมาณนี้ก็พอแล้วเนาะให้เขากระล้างก่อนนะ
ล้างแล้วมาเสิร์ฟหม้อเอาไปค้างเลยเนาะไฟให้มันพอเฮาดังไว้เรียบร้อยพี่น้องเนาะนั่งเบิ่งเบิ่งพี่น้องเคียงเฮาก็ฮักแล้วค้างนึงเนาะโอ้ยเดี๋ยวค้างมีเปลี่ยนเจอหม้อวําแล้วนี่ค่าฮักแล้วค้างนึงพี่น้องยังไม่ได้เงินซื้อใหม่เนาะใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะค้างหม้อแกงเฮ็ดของเฮาขึ้นเลยพี่น้องนี่อาหารทิ้งเนาะปิดฟ้าไว้พี่น้องให้มันสุกไวๆเนาะอันนี้คือสภาพอยู่เถียงหน้าครับพี่น้องเนาะทางน้องชายชมจีนถ้าแม่นนอนรับพี่น้องชมชายมื้อย่างมาเนาะหน้าไก่นะพักผ่อนก่อนเพิ่นว่าบรรยากาศนี่โอ้ยเหมาะกับการนอนนะพี่น้องเบิ่งเนาะคึ้มมื้อนี้ลมก็พัดเย็นๆก็เลยรับนะรับดีเลยนี่นะพี่น้องเฮาเห็นมีมะโบพร้อมเนาะ 2-3 มะน้อยนี่เฮาก็ซอยมาซื้อแกงเลยนะหม้อกําลังคดพี่น้องไฟแห้งเนาะเทาะมาบูบลงเลยนั่งรอท่าระว่างแกงซุปพี่น้องเบิ่งพี่น้องตอนนี้แกงเฮ็ดของเฮาก็ซุปเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวซิมมาก่อนนะพี่น้องนะคะมันมีพอดีเฮาก็สิตื้มเคิงปรุงเนาะคันพอดีแล้วเฮาก็ปรุงเลยนะเป่ากันพี่น้องไอ้ฮ้อนรสชาติก็ถือว่าใช้ได้พี่น้องเนาะก็ไม่ต้องตึ้มไปเลยนะเครื่องปรุงเฮาก็เชื่อแต่มะเพชรเกลือแป้งโน่เท่านั้นเลยพี่น้องเนาะไม่เชื่อไปเลยนะวัตถุดิบเฮาก็มีแต่เฮ็ดกับมะโบบเชื่อมื้อนี้เนาะอาหารบ้านเฮาพี่น้องไอ้น้องไม่ต้องยุ่งยากชุบเด้อปุ้งพี่น้องบัดนี่แซ่บแล้วเนาะสุกแล้วพี่น้องตักเสิร์ฟได้บัดนี้ตักเต็มถ้วยด้วยพี่น้องเนาะนี่เป็นแต่แซ่บอยู่ได้พี่น้องเอ้ยมาพี่น้องมาเมนูอาหารเทงของเฮาในมื้อนี้ก็มีแต่แกงเฮ็ดย่างเดียวพี่น้องเนาะไม่มีแนวอื่นเลยนะผักหญ้าก็มีมีเนาะกินกับข้าวเหนียวพี่น้องอันนี้มันห่อข้าวพอเพิ่นมานำหลังเพิ่นห่อข้าวมาอีกเนาะนี่ติบข้าวของเฮากะโลกมือพี่น้องบาดนี่เบิ่งพี่น้องตอนเฮ็ดเฮ้ยพอเพิ่นได้ปลามาที่เลืออีกนี่โอ้ปลาเป็นตึกแห่พี่น้องเอ้ยได้ปลาคอน้อยปีงนะพี่น้องนะปีงกินง่ายเนาะง่ายบ่ายเออแม่กันเขาไปเอาเฮ็ดไปนําเขาขึ้นนั่งมากลับบ้านเกี่ยวข้าวเลยมันเจอก่อนมันมาลำได้คิดมาพี่น้องข้าวหวานเกินเฮ้ยเ
ไปมึงโอ้โหปีนปากสุกเรียบร้อยกุ้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 ยฮ้อนฮ้อนฮ้อนนี่พี่น้องปีนปากโคนี่ป้าทุกไปปีนปากโคแง่มนี้เนาะซึ่งมาขอน้อยจำแจ้วฮะควายของเขาไปต้องน้องอีเริ่มอีมาจนน่าจะได้จูงเมื่อแล้วนะท้องฟ้าสีข้ามเลยมื้อนี้นี่พี่น้องจะมีเฮามาหาควายน้อยอยู่ชนมั่นเนาะเห็นแล้วพี่น้องนี่ควายเฮาได้ลูกใหม่พี่น้องนี่ได้สมาชิกเพิ่มแล้วนะเพิ่นเฮามากินอยู่ชนเนาะเบิ่งย่างน้ำลังแม่ต้องต่อยต้องต่อยเบิ่งเบิ่งพี่น้องควายน้อยเฮากับย่างน้ำหลักแม่เนาะตอนนี้แม่นเลิฟเหาะเดินทางแล้วพี่น้องเนาะเหาะแต่หน้าประมาณ 2:10 นะซึ่งกินหญ้าเมื่อนำทางพี่น้องไอ้ควายเฮากับควายน้อยเฮาแม่นน้ำหลังเนาะเบิ่งพี่น้องเนาะควายน้อยเฮาลงแม่น้ำเลยเฮ้ๆไหลขึ้นไหลขึ้นสาวควายน้อยมือจักไปเลื่อนละฮอดพี่น้องเอ้ยแดดก็ฮ้อนฮ้อนไปหน่อยเมื่อตอนบ่าย2เลยนะปล่อยน้อยตนน้ำเอาอ่ะเพิ่นแอนเพิ่นอันนี้เนาะเฝ้าช่างเลยเสียงก็บ่มีนะซึ่งอันเฮือควายกินหญ้าเมื่อนำทางพี่น้องเนาะแดดก็ฮ้อนเลยนะตอนนี้แม่กำลังย่างข้ามท้องหน้าพี่น้องแดดก็ฮ้อนเนาะสามมือน้ำทางพี่น้องเอ้ยอ
มยแล้วกับเพิ่นกับชึ่งน้ำท่างเพิ่นน้องไอ้นี่เนาะมาหอดโฮมนี่ก็พอดีนั่งยืนชึ่งแล้วนะนี่เพิ่นกับเมยเป็นพ่อเพิ่นที่น้องเนาะควายน้อยแม่นผ้าชึ่งกับห้าวนอนอยู่ป่าพุทธไปน้องเอ้ยคนยังอยู่แต่ในป่าคนอยู่นอกมูไปได้ยังเยอะไปอยู่คนมือยังในเยอะพักควายสองแม่ลูกพ้นแม่นน้ำลังพี่น้องเอ้ยเนาะเช้าควายน้อยมานะเอ็นดูพี่น้องควายน้อยเฮาย่างเดือนด่างไก่เฮาก็ได้เช้ามื้อนี้ล่ะย่างไปซึ่งย่างไปซึ่งอยู่ท่าเพิ่นเนาะเออสิพี่น้องเอ้ยทางมันไกลนะหน้าเฮาอยู่ไกลเนาะก็ควายมื้อนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยอยู่ไปอยู่มาเพิ่นก็นั่งนอนพักแล้วพี่น้องเอ้ยพักน้ำทางเนาะมื้อแห้งพุ่นว่าหมูจะไปพูดแล้วเหยียดแข็งคักๆทางนี่แม่นเพิ่นแปลงไม้มื้อนี้พี่น้องนี่แปลงเสียมโจ๊กเลยนะเอาเสียมพุทธแล้วเนาะหน้าแล้วพี่น้องไอ้พอดี4โมงเฮากับผู้เชื่อแรงเลยนะเพราะว่าค้ำแล้วเนาะเดินทางมาฮอดหน้าเรียบร้อยพี่น้องเนาะมาฮอดนี้สามีก็สิได้จบคลิปลงเพลงเท่านี้แล้วพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สามีเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อทุกคนแล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบาย